สวัสดีครับวัชินโดนครับเย้วันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบซาวระหว่างเบส2รุ่นนะครับระหว่าง Squier Deluxe Jazz Bass กับ Squier Deluxe Dimension นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังซาวกันเลยครับอันนี้ตัวนี้ผมจะปรับซาวไว้แฟลตนะครับก็คือพิกอัพเป็นแผ่นตรงกลางแล้วก็ทุ้มกลางแหลมก็เป็นกลางหมดเลยนะครับก็คือฟังซาวกลางๆของเบสโดยแท้จริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบกับอีกทรงนึงดูนะครับอ่ะคราวนี้มาที่อีกทรงนึงครับก็คือเป็น Squier Deluxe Dimension นะครับก็ปรับแฟตเหมือนกันทุ่งกลางแหลมนะครับฟังซาวกลางๆของเบสกันดูนะครับก็ได้ฟังซาวเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้กันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังเลือก2รุ่นนี้เหมือนกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้